ปีนี้มีเออร์ลี่ก็จะมีของเล็กๆน้อยๆสำหรับเพื่อนๆที่เออร์ลี่ไปเป็นสิ่งของที่มัดใจนะเวลานึกถึงเพื่อนก็ดูสิ่งของสิ่งนี้นะนะครับแล้วปีนี้เออร์ลี่มีอะไรจะพูดกับเพื่อนๆไหมควรพูดสวัสดีค่ะเพื่อนๆพอดีก็ได้เจอกันครั้งแรกเลยนะคะรู้สึกประทับใจมากเลยค่ะรักปห.16เลยค่ะเอาไปเถอะขอบคุณครับชื่ออะไรผมไม่รู้เลยชื่อแอลชื่อศรีนวลค่ะชื่อเล่นชื่อไหนเล่นว่าจุ๋มค่ะบ้านอยู่ตะเบือครับบ้านอยู่นาหินราจ้าสวดตอนนี้นาหินราชที่ดินกำลังบูมเลยครับใครที่ประสงค์จะมาซื้อนั่นนะรีสอร์ทเยี่ยมผมไปมาแล้วแต่ผมไม่มีตังค์ซื้อหรอกท่านต่อไปคือว่าที่พลตำรวจตรีหญิงนพวรรณนะครับนี่ว่าที่พลตำรวจตรีนะรู้เรามีพลตำรวจตรีสองท่านแต่พลตรีสองท่านนะนี่ว่าที่พลตำรวจตรีครับมีสิ่งเล็กน้อยให้คุยกับเพื่อนสำหรับปีนี้ที่เออรีไปครับค่ะก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะแอลนะคะบ้านอยู่ท่าแดงนะคะเป็นคนพวนเด้อถ้าเจอกันก็เมาพวนนะปากวนกันเลยก็ดีใจที่เราได้มาพบปะสังสรรค์กันนะคะรู้สึกว่ารุ่นปพว16นี่พวกเราก็เหนียวแน่นดีมางานเลี้ยงรุ่นอะไรก็รุ่นเราก็จัดว่าเราก็มาได้มากันเยอะนะคะก็ในโอกาสที่จักเกษียณก็เลยอยากมีเวลาเป็นของตัวเองนะคะอยากจะทำอะไรที่ตัวเองชอบนะก็เลยปีนี้ก็ขอเออร์ลี่ก่อน1ปีก็คือจะยังไงก็ตามจะไม่ว่าอยู่ในตำแหน่งหรือไม่อยู่ในตำแหน่งค่ะก็ยังรักพวกเราเหมือนเดิมนะคะชาวปพว16ขอให้เราได้รักและสามัคคีกันตลอดไปนะคะชัยโยคุณพรพันธ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหาโมเฮาชาวปพวนะคะภาษาคนหรือภาษาลาวครับภาษาอีสานอีสานนะครับได้ฟังได้ก็ไหนก็ค่ะไม่อยากล่อให้เกษียณเนาะก็เลยว่าสุขภาพพอดีกันล่าออกไปก่อนคุณทอดหัวป่ะยังโสดอยู่ยังเจออยู่อ๋อโสดยังโสดครับตอนนี้ยังโสดอยู่ครับครับชิเป่าเซลไปเห็นอย่างนี้ไม่เดี๋ยวบอกยังไม่เนี่ยจะต่อต้องการให้ใครอยู่เห็นว่าสิไปจังหวัดกาญจนบุรีเป็นบ้าค่ะไปบ้าค่ะไปบ้าจากจังหวัดนบุรีเนี่ยว่ามีไปหรือเปล่าผู้ใดไปยกมือขึ้นเลยค่ะจะไปนั่งโอเคดูดีมากใช่ล่ะกับความรู้สึกที่ออกเออรีก็บอกว่าสุขภาพดีก็เลยว่าถ้าเราความรู้สึกที่มีต่อเพื่อนๆที่มาเลี้ยงในงานวันนี้ที่เราตัวนี้ออกไปวันนี้นะประทับใจมูหลายเด้อมูพี่แต่นำใจให้กันเนาะเวลาที่เหลืออยู่นี่ให้มูก้องกันดีๆนะคะก้องกันใหม่เด้อขอบคุณครับขอบคุณเล่นกันเลยเชิญคุณเอ๋ครับคุณเอ๋ขอบคุณค่ะคุณเอ๋ต่อความรู้สึกที่มีดีๆต่อเพื่อนๆที่จำได้ไม่เอ่ยแต่ก่อนเพื่อนๆมาท้าบอกว่ามันเนี่ยเขาบอกว่ามึงกินยังไงไม่โตแต่ก่อนตัวเท่านี้เนาะครับจำได้ไหมแต่ก่อนเป็นเท่านี้แหละยังสวยเหมือนเดิมยังสวยเหมือนเดิมขอบคุณกะคนพวนเนาะคนพวนบ้านหนิงแห่รู้จักเขาบ้านหนิงแห่ลูกกันเหรอไปทางบ้านเยชานพวกเพื่อนเข้ามาในไลน์กลุ่มเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นห่านใช่ไหมห่านที่เป็นเพื่อนจำได้ไหมจำห่านได้ไหมอ่า
เป็นคนชักจูงให้เอกเข้ามาในไลน์กลุ่มเพื่อนอารมณ์อารมณ์แต่ชื่อเก่าก็ชื่ออารมณ์นะแต่ว่าชื่อใหม่ไม่รู้แต่ตั้งแต่ชักจูงเข้ามาในกลุ่มไลน์เพื่อนไม่เจอผ่านเลยนะคะก็อยากเจอนะสงบเลยพวกเนี้ยตอนนี้ก็เออรี่ตัวเองไม่ได้ออรี่ผู้เล่นลาออกเองเหมือนให้ได้ไปอยู่กับครอบครัวที่ชุมพรแต่พอเพื่อนมารวมกลุ่มก็อยากเจอน่าเจอทุกครั้งเลยจะมาแบบตุ้มตันหน่อยเนาะแหล่งใต้บางกอกฮะอ๋อแหล่งใต้แหล่งใต้ ไม่เป็นไรเราอยู่ใต้ฮะเป็นใต้เหรอดูคุณพลอ่ะครับไม่เป็นไรว่าไม่เป็นไม่เป็นไรว่าครับว่าควรเนี่ยควรเนี่ยเนาะครับควรไรนะก็ดีใจก็จะติดกันแล้วอ่ะเนาะเรียกควรแล้วเรียกควรโอเคกันโอเคผมเลยขอบคุณครับนะก็ขอบอกขอบใจสำหรับเพื่อนๆที่เราได้ไปนะครับก็เดี๋ยวมีสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เล่นเพราะสำหรับผู้ที่เอ่ยผมเรียกคนชื่อนะครบไหมอันนั้นปัจจุบันนี้เป็นกิจกรครับพลตรีกิจกรรัศมีปูตะนนท์ครับหรือว่าเสียงของเรานี่เองนะครับพอทุกรอมองกับผมนิดนึงครับเดี๋ยวมาอุปโลกแต่ผมเป็นประธานรุ่นเมื่อไหร่ยังไม่ยอมครับอันนี้ครับก็เดี๋ยวมอบของขวัญของที่ระลึกให้กับเพื่อนๆที่เออร์ลี่นะครับท่านตรงนะครับเออร์ลี่ไปอยู่บ้านจะได้เย็นสบายใจมีอะไรก็ร่มเย็นนะครับพูดถึงคราวหน้าครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านนะเมื่อกี้ประธานพูดยังไม่ได้กล่าวอวยพรกับเพื่อนๆนะฮะที่ได้เออเรียกไปนะก็เดี๋ยวผมเชิญพี่อู๋แล้วกันพูดความในใจอะไรนิดหน่อยกับเพื่อนที่เออเรียกไปนะแล้วก็ปีหน้านะครับเราคงจะจัดอย่างนี้แล้วไม่ต้องกลัวพวกเออเรียกเยอะมากเราไม่เรียกว่ากระเสียนกระเสียนมันจะเป็นคำพูดว่ากระเสียนแล้วเออรีก่อนนะก็ดีใจกับทุกท่านนะฮะปีหน้าคงจะมีพวกเยอะขึ้นนะก็เชิญพี่รุ่งนะที่ท่านกันและฉันทามติเนี่ยให้พี่แถมเนี่ยเป็นประธานรุ่นนะครับแล้วผมเนี่ยเป็นจำมันก็ได้นะครับผมเนี่ยเป็นเหมือนหางแถวแล้วก็คอยช่วยเหลือพี่แถมก็อยู่เพราะนั้นเป็นสิ่งต่างที่ผ่านมาเนี่ยก็พี่แถมก็จะเป็นคนตั้งตัวตีหมดอ่ะผมเป็นคนสนับสนุนนะครับสนับสนุนนะครับก็เสริมกับพี่แถมจริงว่าขอบคุณนะครับที่พี่อ่อนตั้งผมเป็นประธานแต่ยังไม่ยอมรับเนี่ยแต่ที่จริงนะเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้เพื่อนเราก็มาต้องเลือกแย่อะไรไม่เพื่อนพูดต่อแล้ว
ก็ดีใจกับเพื่อนๆ นะครับที่จะได้เป็นอิสระนะครับที่อิสระก็คิดว่าผมอีก2ปีนะครับผมก็63นะครับ62ในนี้มีใครไหมครับ62ใครใครเกษียณต้องดูนี้ครับปี62จะเยอะขึ้น62ใช่ไหมครับมีคนเดียวที่เป็นข้าราชการแล้วจะครับจะเกษียณอายุ2คนที่ออกด้วยโอ้ยังมีที่ไม่มาก็หลายคนท่านพี่ออดจะเอาคนปีไม่ใช่ฮะที่กล่าวอะไรเงี้ยคือปกติงานทุกงานที่สำเร็จได้ก็เพราะพี่อู๋คนเดียวนะซึ่งผมจะชอบเรียกเสริมศักดิ์นะยิ่งเก่าวันนี้เรามาในงานเรื่องเก่าก็ตั้งคุณยิ่งเสริมศักดิ์แล้วก็ยิ่งการเงินนะถ้าเปลี่ยนชื่ออะไรผมจะจำได้เสริมศักดิ์ชื่อเก่าวันนี้ผมจะใส่ชื่ออะไรผมจะรับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะพอดีเพื่อนผมอะแต่พี่พงศ์นิดนึงเขาบอกเขาตัดให้แต่พี่พูดแต่ของผมก็ไม่ตัดรีบด้วยรีบด้วยตัดแล้วรีบให้ด้วยแต่ของผมก็ยังตัดยังไม่ได้ตัดอะไรเลยไม่เป็นไรฮะจะเสื้อสีอะไรหรืออะไรนะเราก็ติดเก่าพอรุ่นเดียวกันทั้งหมดประมาณ10คนอยู่กัน10คนแล้วก็วางแผนทำงานกันมาหรือว่าความไม่ลงตัวกันก็เลยไม่ค่อยนั่นเพียงแต่ละงานแต่ละคนก็มีอยู่นะครับเพราะนั้นวันนี้ก็เลยกระท่อนแค่นไปหน่อยแต่ว่าคิดว่างานต่อไปพวกเราคงจะต้องช่วยกันนะครับที่ว่าดึงเพื่อนๆต่างๆเข้ามานะครับในครั้งต่อไปนะครับก็ดีใจนะครับที่ได้มาวันนี้แล้วก็คิดว่าในโอกาสต่อไปเราคงจะต้องมาร่วมกันแบบนี้และเยอะมากขึ้นแบบนี้นะครับขอบคุณครับ